เข้าสู่ช่วงที่3ของ KKP Focus นะคะเรายังคุยกันต่อค่ะเรื่องของที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งจริงๆแล้วขอบเขตนี่กว้างมากเลยนะคะกระทั่งเรื่องการเลือกโปรดักต์เลือกอะไรตรงนี้ไลน์นี่ต้องมีออฟฟิศ CIO ออฟฟิศเลยทีเดียวแต่เมื่อกี้นิดนึงค่ะคุณกุลนันท์คะขาดใจว่าเอ๊ะเรื่องของ Investment Service เนี่ยเราเข้าใจนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่ามีเรื่องของ Loan Facility หรือว่าบริการสินเชื่อหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะลงทุนเราต้องเป็นหนี้ด้วยเหรอถึงจะลงทุนคำว่าที่เอาสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปเป็นสินเชื่อแล้วเอามาลงทุนตรงนี้นี่อยากจะรบกวนขยายความนิดนึงค่ะก็จริงๆคนมีสตางค์ที่มีเวลเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมี entrepreneur คือมีความเป็นนักธุรกิจนักลงทุนอยู่ถ้าเห็นโอกาสอะไรที่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องขาย asset ทิ้งสมมุติเกิดอะไรที่ลงทุนเดียวกันอาจจะต้องขายหุ้นทิ้งขายบอนด์ทิ้งเพื่อที่จะไปหา yield ที่ดีกว่าแต่บางครั้งเนี่ยบอนด์กับหุ้นมันให้ yield เท่าไหร่อยู่มันไม่ต้องขายมันเอาอันนี้ค่ะมา leverage แล้วก็ออกไปเป็นเงินที่ดอกเบี้ยไม่แพงเพื่อที่จะไปต่อยอดทางธุรกิจหรือเพื่อที่จะไปต่อยอดแม้กระทั่งการลงทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็น yield ที่มันดีอันนี้มันมีอยู่ทั่วโลกที่เขาเรียกว่าลอมบาร์ดโลนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการก่อหนี้ในทางที่พอเราเห็นออปปอร์ทูนิตี้แล้วต้นทุนมันไม่ได้แพงเรียกว่าลอมบาร์ดโลนค่ะก็ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกค้าพัฒนาคงจะคุ้นเคยดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดอาจจะวันนี้เปิดมาดูรายการของเราแล้วอยากจะสนใจเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยทำได้ก็ลองติดต่อเข้ามาดูแล้วกันนะคะนี่ก็คือบริการสินเชื่อนะคะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็เพื่อโอกาสที่ดีกว่านะคะโอกาสที่จะได้ yield ที่มันดีโดยที่ไม่ต้องขายสิ่งที่ yield ก็ดีอยู่เหมือนกันทิ้งก็ทำ gearing แล้วก็เอาอันเนี้ยไปลงทุนค่ะค่ะแต่เรื่องของ wealth เนี่ยนะคะหรือว่าความมั่งคั่งมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้โอ้โหถ้าเกิดเรารวยเรามีตังค์ก็แค่ส่งมรดกแค่นั้นแต่ปัจจุบันค่ะมันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะแล้วก็ครอบครัวก็ใหญ่ขึ้น wealth แต่ละท่านก็มีมากขึ้นด้วยในส่งภาษีต่างๆด้วยใช่ใช่ regulation ต่างๆก็เปลี่ยนไปมากพอสมควรนะคะตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมองยังไงบ้างคะค่ะอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะคะคือเป็นเทรนด์ที่เราต้องติดตามและเราก็ต้องพยายามพัฒนาบริการของเราให้ไปดูแล cover ครอบคลุมค่ะคือปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะส่งมอบเนี่ยเราก็คืออาจจะทำพินัยกรรมใช่แล้วก็หรือว่าเราก็อาจจะซื้อประกันที่เป็น protection พอเราเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วก็ลูกก็ได้เลยก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการโรเบทหรืออะไรแต่ในขณะที่คนเจเนอเรชันเนี่ยผ่านมาในประเทศไทยเนี่ย3 4 5เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการส่งมอบธุรกิจของครอบครัวนะคะหรือเวลของครอบครัวให้ยั่งยืนมากขึ้นนะหนึ่งในเครื่องมือนั้นเนี่ยที่เมืองนอกเขาใช้กันเนี่ยมันก็จะเป็น trust นะคะ trust นะคะซึ่งก็เริ่มเข้ามาพูดกันละก็ทางหน่วยราชการเองกระทรวงคลังเองก็เริ่มแบงค์ชาติเองก็เริ่มที่จะเข้ามาศึกษาตรงนี้นะคะอยู่ในคิดว่ากำลังร่างกฎหมายทางด้านนี้อยู่ trust เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับมีผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นคล้ายๆกับบริษัทที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ตายแต่ว่าเรียกว่าเป็น trust นะคะมีกฎหมายดูแลอย่างถูกต้องนะคะครอบคลุมทรัพย์สินทรัพย์ต่างๆได้ financial asset นี่แน่นอนบางประเทศสามารถครอบคลุมที่ดินได้นะเพื่อที่ไปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ต่อไปในเพราะงั้นมันจะส่งมอบกันไปได้เรื่อยใช่ไหมคะไม่ต้องมีปัญหาฟ้องร้องอะไรกันเหมือนกับในอดีตใช่เพราะมันค่อนข้างจะชัดเจนนะคะมันก็ต้องมีการวางแผนแต่ที่พูดถึงตรงนี้เพราะว่าดีมากเลยที่ประเทศไทยก็กำลังมีการดูแล้วก็พัฒนาจุดนี้อยู่นะคะแต่ในมุมที่คนที่เป็น advisor เนี่ยเทรนด์ที่ไปเนี่ยก็คือว่าเขานอกจากจะ advise เรื่องที่คุยกันเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไป advise ในเรื่องของการ transition ของ wealth จากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งนะคะได้โดยการที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาของครอบครัวนะคะเพื่อที่จะ
ดูว่าเอ๊ะในพาร์ทนี้อาจจะต้องเอาทางด้านลอเยอร์เข้ามาทำมโนทำธรรมนูญครอบครัวในอีกพาร์ทนึงอาจจะต้องจัดเกี่ยวกับเรื่องaccounting ใหม่ให้ถูกต้องของของบริษัทในครอบครัวอาจจะต้องจัดสตรัคเจอร์เป็นโฮลดิ่งคอมพานีนะคะต่างๆเพื่ออะไรเพื่อให้การส่งมอบเวลธ์เนี่ยในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในรูปของธุรกิจหรือในรูปของเงินหรือเวลธ์เนี่ยหรือ reputation ของ family สตระกูลเนี่ยมันสามารถผ่านต่อไปในเจเนอเรชันต่างๆได้อย่างยั่งยืนนะอันเนี้ยเขาก็เรียกก็มีหลายคนได้เริ่มในประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มทำแล้วก็เข้าเป็นพี่ที่ปรึกษาเทรนด์อันนี้ก็น่าจับตาว่ามันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับadvice เรื่องการเงินการอะไรละมันลงไปในเรื่องของเขาเรียกว่าคล้ายๆ family wealth planning family wealth advising ส่งมอบผ่าน generation จะทำยังไงให้มี successor ก็คือผู้ที่จะมารับดูแลบริษัทมาดูแลเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือจริงๆคำว่าที่ปรึกษาการลงทุนเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ดูเรื่องของ investment อย่างเดียวแต่อันนี้ต้องแพลนไปถึงความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าเราด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้ได้เรียนคุณผู้ชมให้ทราบแล้วล่ะว่าจริงๆบริการของเกียรตินาคินภัทระเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างครบวงจรทีนี้คำว่าครบวงจรในคำจำกัดความของคุณกุลนันท์เนี่ยมันคืออะไรคะจริงๆที่บอกว่า productมันเยอะแยะใช่ไหมคะใครๆก็มีฟังก็แยกไม่ออกเดินไปที่ไหนดร.ออสตินก็ได้รับออฟเฟอร์ที่พูดไปก็มันเหมือนมันดูเหมือนกันนะคะแต่พี่คิดว่าที่สำคัญเนี่ยมันคือกระบวนการที่ทำยังไงที่เราจะสามารถส่งมอบคล้ายๆกับโซลูชันที่ลูกค้าต้องการจริงๆไม่ได้ไปยัดเยียดไม่ได้ไปบอกว่าอันนี้ดีพี่ซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นถามว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี้ยทุกอันเนี้ยมันไม่ได้เหมาะกับคุณเจี๊ยบทุกอันหรอกมันไม่ได้เหมาะกับออสตินทุกอันหรอกมันไม่ได้เหมาะกับทุกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จากลูกค้าก่อนสำคัญแล้วเราถึงจะรู้ว่า product ที่มีหลากหลายมากมายเนี่ยที่ไม่ได้ออฟเฟอร์โดยแค่เกียรตินาคินภัทระแต่ออฟเฟอร์ด้วยบลจ.ทั้งหลายที่ต่างประเทศทั้งในประเทศเนี่ยเราต้องสกรีนล่อนตะแกรงขึ้นมาแล้วบอกว่ามาจัดเป็นพอร์ตแล้วบอกว่าอะไรเหมาะกับคุณเจี๊ยบควรจะมีลอมบาร์โลหรือเปล่าอาจจะยังไม่ต้องมีหรือบางคนมีไว้ออปปอร์ทูนิตี้มาปุ๊บสามารถรออันนี้ในดอกเบี้ยที่ถูกแล้วก็เอาไปทำต่อยอดได้เลยนะนั้นถามพี่ว่ามันคือการกระบวนการ process ในการคัดกรองสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้โดยไม่ bias ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละท่านแต่ละท่านค่ะเพราะความครบวงจรไม่ได้มี product หมดทุกอย่างที่เขามีอยู่ในโลกนี้แต่เพียงแต่ว่าความครบวงจรตรงนี้คือตอบโจทย์นะคะลูกค้าความต้องการของลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็อย่างดีที่สุดหรือเปล่านะคะทีนี้มาถึงตรงนี้คุณกุลนันท์อยู่ตรงนี้เราจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่เจอกันเนี่ยคุยถึงเรื่อง Next Gen ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเลยนี่ก็สิ้นปีแล้วนะคะสำหรับในปีหน้าโครงการนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องไหมคะแล้วก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาอีกไหมคะคืออันที่พี่เล่าว่าการที่จะให้ลูกรุ่นหลานส่งมอบธุรกิจมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือโครงการ Next Gen เนี่ยพี่มีเราทาง KK ภัทระเนี่ยมีความตั้งใจที่จะให้โครงการนี้เป็นตัวช่วยนะคะเป็นตัวช่วยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Family Wealth Planning ค่ะงั้นเด็กๆที่มาเรียนเนี่ยเขาจะกลับไปดูว่าครอบครัวเขามี value อะไรที่ส่งมอบกันมามีบริษัทอะไรในทางธุรกิจที่ส่งมอบกันมาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะ work เนี่ยเราจะ work คู่ระหว่าง family กับธุรกิจค่ะนะมันเด็กๆที่จะเข้าโครงการ Next Gen เนี่ยเหมือนกับว่าจะได้ค่อนข้างที่จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบหรือจะถูกรับมอบwealth กับ business กับภาระทางตระกูล หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมหลายอย่าง ต่อไป อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตรงนั้นด้วย
ค่ะก็เรียกได้ว่าครบวงจรจริงๆนะคะทั้งเรื่องของผลักทางการเงินทั้งวิธีในการที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าโดยที่ไม่ปิดโอกาสเดิมไปแล้วก็การส่งมอบการวางแผนทางการเงินการส่งต่ออย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการตรงนี้เองนะทั้งหมดนี้ที่ทางด้านเกียรตินักกินพัฒนาทำมาเนี่ยก็จะสามารถที่จะตอบสนองโจทย์ทุกโจทย์ที่เข้ามานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณกรณันมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Money Channel ค่ะเพียงพิมพ์คำว่า www.moneychannel.co.th นะคะหรือเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เช่นกันค่ะพิมพ์คำว่า KKP Focus นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ